ครูมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนฉลองงานวันพรอมหนักไปอิซาเบลแกรมครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสจากโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งถูกสั่งห้ามสอนในประเทศหลังถูกจับได้ว่ามีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนวัย17ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วในคืนงานพรอมของโรงเรียน Whitburn Academy ณโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองโดยทั้ง2ฝ่ายได้มีการดื่มสุรามาก่อนครูวัย28ปีรายนี้กล่าวว่าเธอถูกวางยาในเครื่องดื่มแต่ผลการทดสอบจากแพทย์กลับไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างนี้แต่อย่างใดอายุที่สามารถมีเพศสัมพันธ์ตามกฎหมายได้ในสกอตแลนด์ก็คือ16ปีแต่ตำรวจก็ยังตั้งข้อหากับเธอเพราะว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ในความดูแลของเธอระหว่างที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลผู้เยาว์รายนี้ตามข้อกล่าวหาพวกเขามีเพศสัมพันธ์นานถึง3ชั่วโมงนะภาพจำนวนหนึ่งถูกโพสต์ไปบนสื่อโซเชียลแสดงให้เห็นคุณครูรายนี้อยู่บนเตียงของโรงแรมและนักเรียนก็ยืนถือขวดแชมเปญอยู่ใกล้ประตูห้องอย่างไรก็ตามศาลได้สั่งให้ยกฟ้องเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอขณะนี้คุณครูรายนี้ได้พักอยู่ที่ต่างประเทศกับสามีที่เพิ่งจะแต่งงานกันก็เลยไม่ได้เดินทางมาฟังคำตัดสินของศาลหรือว่าไม่สนใจก็ไม่รู้คุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ